ภายหลังจากที่ที่ประชุม UN นะคะได้มีมติให้รัสเซียนั้นยุติบทบาทการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะทางด้านของรัสเซียเปิดเผยว่าการลาออกของรัสเซียก่อนหน้ามีผลทันทีในวันที่7ที่ผ่านมาและมติครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีแรงจูงใจทางด้านการเมืองส่วนท่าทีของไทยมีมติงดออกเสียงค่ะทางอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติเกนนาดีคูสมินได้เปิดเผยว่ารัสเซียนั้นได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHRC ก่อนกำหนดก็มีผลทันทีตั้งแต่วันที่7เมษายน2565โดยรัสเซียได้ให้เหตุผลว่ามีการดำเนินงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีแรงจูงใจทางด้านการเมืองการดำเนินการของรัสเซียนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางสหประชาชาติได้ระงับบทบาทของรัสเซียในการทำหน้าที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งก็เป็นไปในเชิงสัญลักษณ์มากที่สุดโดยในการโหวตครั้งนี้ประเทศสมาชิก UN 93ประเทศสนับสนุนให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติมี24ประเทศคัดค้านและอีก58ประเทศซึ่งรวมถึงไทยได้งดออกเสียงค่ะรัสเซียนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิก47ชาติใน UNHRC แล้วก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นปีที่2จากวาระการดำรงตำแหน่ง3ปีการถูกระงับสถานะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกของ UNHRC มาแล้วเมื่อปี2018กรณีที่สหรัฐรู้สึกว่ามีความลำเอียงหรือว่าอคติต่ออิสราเอลและขาดการปฏิรูปองค์กรโลกแห่งนี้แต่ว่าหลังจากนั้นสหรัฐได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วส่วนทางด้านของเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลียนประธานกรรมาธิการแห่งยุโรปและคณะขารวมทั้งนายเอ็ดวาร์ดเฮเกอร์นายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียและโจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปเดินทางด้วยรถไฟจากพื้นที่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์มุ่งหน้าไปสู่กรุงเคียฟเพื่อไปหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนในวันที่8เมษายนนี้แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆก็นับเป็นผู้นำระดับสูงที่สุดของทาง EU นะคะที่เดินทางไปยังกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียได้มีการทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ระบุนะคะว่าหัวข้อในการหารือครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอในการช่วยเหลือยูเครนจัดตั้งทีมปฏิรูปของสหภาพยุโรปช่วยการขนส่งและการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชของยูเครนรวมทั้งข้าวสาลีแล้วก็เพิ่มการใช้ศูนย์กลางทางด้านมนุษยธรรมให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าท่าเรือทางตอนใต้ของยูเครนนั้นยังคงถูกปิดกั้นทำให้ยูเครนต้องพึ่งช่องทางขนส่งทางรางเท่านั้นส่วนเรื่องความคืบหน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม 6-7 เมษายนที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีการตกลงจะยกระดับความร่วมมือกับชาติพันธมิตรเพื่อรักษาและเสริมสร้างการสนับสนุนยูเครนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนั่นเองส่วนทางดิมิโตรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ขอบคุณพันธมิตรนาโต้ที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากส่วนทางเลขาธิการนาโต้เยนสโตลเทนเบิร์กค่ะได้ระบุว่าพันธมิตรได้ทำสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำมากกว่านี้ทั้งระยะกลางระยะยาวเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวยูเครนและนอกจากนี้นาโต้จะเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆความมั่นคงทางทะเลการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศรวมถึงการฟื้นฟูประเทศด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ